ทั้งคู่เอกของรายการในวันนี้นะครับกำลังไล่รำอยู่นี่คือฝ่ายแดงครับโอโรโน่พอเมืองอุบล144ปอนด์น้ำเงินก็คือศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคครับ141ปอนด์ทั้งฝ่ายแดงโอโรโน่พอเมืองอุบลชื่อจริงนายสมคิดเดิมประโคนบิดาชื่อนายจีนมารดาชื่อนางมั่นเดิมประโคนหัวหน้าคณะนายโค้ชวงเมืองจันทร์เทรนเนอร์ฟ้ามงคลสิทธิ์ฟ้าใสตัวเที่ยมเพอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความหวังในอนาคตอยากเป็นแชมเปี้ยนอีกครั้งค่ะสำหรับฝ่ายน้ำเงินจากมงคลสิทธิ์ชูโชคนะคะชื่อจริงนายมงคลกาเล็กบิดาชื่อนายชายมารดาชื่อนางสมควรกาเล็กหัวหน้าคณะนายชัยพรสามสีเทรนเนอร์เพิ่มพลเพ็ญมงคลตัวเที่ยมเพอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีค่ะความหวังในอนาคตจะชกมวยไปเรื่อยๆจนกว่าจะร่างกายไม่อำนวยค่ะครับทั้งคู่นี่คือคู่เอกของรายการในวันนี้นะครับโอโรโน่นั้นชนะมาแล้ว77ครั้งแพ้28เสมอ6ครั้งน็อก18ครั้งศักดิ์มงคลชนะ78ครั้งครับแพ้22เสมอ5ครั้งแล้วก็ชนะน็อก16ครั้งปัจจุบันก็เป็นอันดับ3ในรุ่นเวลเตอร์เวทของลุมพินีส่วนโอโรโน่นั้นอยู่อันดับ2ครับในรุ่นไลท์เวทของลุมพินีครับมวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกรุ่นใหญ่นะครับที่เป็นแฟนเรียกร้องอยากจะชมเพราะว่าเคยชกกันมาคราวที่แล้วนั้นโอ้โหแข้งสุดท้ายของศักดิ์มงคลครับไปเอาก้าวแถวหัวไหล่ครับทำให้ผ่านชนะไปเที่ยวที่แล้วนี่คุณสมมาตรฮะศักดิ์มงคลดูใหญ่กว่ามากเหลือเกินแต่วันนี้นี่เป็นยังไงฮะตอนนี้ก็โอโรโน่บอกว่าบำรุงมาเต็มที่ตอนนี้คุณก่อเกียรตินะครับพานิชยารมนะครับก็ผู้แทนจากฉลามคนสู้ชีวิตได้มอบมาลัยให้กับทั้งศักดิ์มงคลแล้วก็โอโรโน่พอเมืองอุบลนะครับคุณสมิงขาวครับวันนี้ยังไม่มีน็อกเลยนะครับถ้าน็อกนี่น้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟรีสตาร์ติดง่ายมอบเงินสดทันที5,000บาทแล้วก็เครื่องนอนโลตัสด้วยแบบครับอีก5,000บาทเป็นผลิตภัณฑ์นะมูลค่า5,000บาทแล้วก็ถ้าใครแตกแอนตาซีนให้เข็มละอีก500บาทครับอาจารย์วันนี้มีแตกเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นคู่ถ่ายทอดครับไม่ได้ถ่ายทอดครับก็คงไม่ได้อาจารย์พจน์ครับบรรจงถอดมงคลโอโรโน่โอโรโน่นี่ได้ชื่อว่านักมวยเสียงสวรรค์คุณสุมาศครับผมขอแสงสักนิดหนึ่งโอโรโน่นี่อดีตแชมป์ในรุ่นไลท์เวทของลุมพินีด้วยครับแล้วก็ศักดิ์มงคลก็อดีตแชมป์ในรุ่นไลท์เวทของลุมพินีด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าศักดิ์มงคลนี่เป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับในรุ่นมิดเดิลเวทด้วยครับและครั้งสุดท้ายของศักดิ์มงคลนี่นะบินไปที่ฝรั่งเศสไปต่อยชิงเงินล้านนะรอบแรกปรากฏว่าน็อกฮัตซันฮัตซาลีอุยยก2เดือนตุลาครับจะไปชิง1ล้านบาทที่ฝรั่งเศสโอ้โหต่อยเข้ารอบไปแล้วฮะเดือนเดือนตุลาชิงนะเดือนตุลาจะไปชิงกับนักมวยฝรั่งเศสอีกเหมือนกันครับก็มาดูคำยกแรกครับมวยรุ่นใหญ่เรียกว่าคู่นี้เป็นคู่รักคู่แค้นครับต่อยทุกครั้งสนุกทุกทีโดยพอยิ่งโอโรโน่นั้นเครื่องร้อนชาครับนู่นแล้วครับไปร้อนเอา 4-5 นุ่นและโดยเฉพาะยิ่งต้องได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนมวยภายในสนามซะด้วยถ้าตะโกนโอโรโน่โอโรโน่แล้วก็มาแกติดเครื่องยังไงติดเทอร์โบท่านที่ชมอยู่ทั้งบ้านจะเชียร์ด้วยก็ได้นะวันที่แล้วนี่โอโรโน่บอกว่าวันที่แล้วผมเล็กกว่าเยอะในทีมงานของทรงชัยโปรโมชั่นโดยเฉพาะหัวหน้าทีมโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยรัตนสุบรรณบอกว่าในเมื่อบอกว่าตัวเล็กกว่าคราวที่แล้วงวดนี้เลยให้น้ำหนักเยอะขึ้นมาเลยนี่โอ้ทักทายครับดูครับแข้งซ้ายโอโรโน่เมื่อสักครู่นี้ผมเข้าไปในห้องพักนักมวยครับกะจะไปสัมภาษณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันเปิดขัดข้องทางเทคนิคโอโรโน่นั้นยืนยันนะบอกว่าซ้อมมารอมาอย่างเดียวเต็มที่เลยเต็มที่เลยฮะวันนี้144น้ำหนัก144โอโรโน่สักมงคลวันนี้141ครับมาเต็มสูบเต็มถังจริงๆโอโรโน่วันนี้คุณปะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยจ่าฝูงในวันนี้ครับศึกเสาทรงชัยซ้ายเจอกับซ้ายครับนี่แหละครับคุณภาพของมวยใหญ่ซึ่งหาดูได้ยากครับในยุคนี้แต่ที่ตรงนี้มีให้ดูครับเสาทรงชัยโดยทีมงานของทรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับต้องวิเคราะห์พิจารณากันกองคู่มวยศักดิ์มงคลได้เปรียบฝีมือนิดหน่อยเอาต่อน้ำหนักกันไป3ปอนด์เพื่อความเหมาะสมติดแข้งซ้ายเข้าไปแล้วครับนี่ครับเสียงสวรรค์
ขวัญใจท่านรองครับทางด้านโอโรโน่ครับรายนี้นี่แต่จ้องไม่มีครับมีแต่แซ่บูอย่างเดียวติดแล้ววงในร็อกแล้วครับรายนี้ก็จัดว่าเป็นนักชกสารพัดร็อกเหมือนกันครับเป็นมวยขี้โมโหนะครับโอโรโน่จะบอกว่าโดนหนักๆแล้วนี่ชนเลยวิ่งใส่เลยมาดูว่านักชกหน้าหยกน้ำเงินได้เปรียบตอนรูปรอกว่าคือศักดิ์มงคลนะครับแต่โอโรโน่ก็มีจุดขายคือประเภททรหดพอเดินจะขึ้นเวทีนี่3คันเลยโอ้แพทย์มวยทางริงซ้ายชั้น2ชั้น3นะครับขาต่อมาเลยก็โอโรโน่ไปด้วยมาชมวันนี้ติดอีกพยายามออกหมัดก่อนไม่ได้ไม่เข้าสัมพลยังออกข้างนิดนึงขยับยังไม่เตะนะครับโอโรโน่ต้องระวังยกที่2นะครับนี่คือเรียกว่าแฟนมวยชาวต่างชาตินะมีทั้งจากทางยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันยังให้การสนับสนุนเสาธงชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มกันหนาตานะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องขอขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาผู้ผลิตเครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตขอบพระคุณคุณกมลโชคไพบูลย์กิจครับ FVT Sport Complex บริษัท MMC สิทธิผลจำกัดผู้ผลิตรถยนต์มิตซูบิชิชุดชนายชายลุฟน้ำมันเครื่องคลาสโตแล้วก็รอนะครับเสาต้นหนึ่งอ้าวโดนกวาดลานไปทิ้งตรงนี้ยวนทอดแหไปเลยล้มไปศักดิ์มงคลแม่โอโรโน่นี่เสียงสวรรค์จริงๆพอหมดยกนี่แฟนมวยโอโรโน่อย่าฟังเพี้ยนนะครับบางทีบางครั้งนี่พอเริ่มจะบางวันนี่แฟนมวยแบบกระเซ้าด้วยนะครับกระเซ้าโอโรโน่อ้าวคนละครั้งไปแล้วหายเก่งไปเลยถ้าทำแบบนี้บ่อยๆโอโรโน่ชักยัวมีน้ำโหสมงคลพยายามยั่วยวนกวนใจให้โอโรโน่โมโหให้ได้โอโรโน่เขาโมโหแล้วไม่ดูหน้าอินหน้าพรมแล้วชนลูกเดียวเปรี้ยงเข้าไป2โดนโต๊ะแหมโอ้โหลูกนี้2ศอกเข็มละ500อันตรินเตรียมแล้วยังไม่ได้แจกยังไม่ได้แจกยังไม่แตกแดงลูกเข่านี่อันตรายนะครับโอโรโน่โมโหดวลแล้วโดนโต๊ะโอ้โหลูกนี้โอโรโน่ชักมีน้ำโหบวกแล้วสอก่อนดูแหมอย่าให้กล้องจับชัดๆใกล้ๆนะครับตัดฟันเลยทีโอโรโน่บวกเลยสัมคนยั่วไปเรื่อยนะครับดีไปทีนึงโอโรโน่สายยังติดไม่ได้สัมคนออกไปทางขวาอีกโอโรโน่ต้องชนต้องบังแข้งให้ได้นะครับเพราะว่าศักดิ์มงคลเตะได้2ข้างน่ารายโอ้เกี่ยวล่างครับเสียงดังฟังชัดหงายเก่งโอโรโน่ครับชกทุกทางมันทุกทีครับแล้วก็ลงทุนตลอดด้วยรายนี้ประเภทพวกต้นรับครับแต่ปลายแรงวงในฟันด้วยศอกแทงด้วยเข่าทั้งแทงทั้งเสียบเสียบแบบนี้ไม่มีใบเหลืองนะครับไม่มีใบเหลืองนี่ครับโอโรโน่ต้องติดให้ตลอดครับอ้าวหักเลี่ยมหักลูกนี้โอ้โหหัวทิ่มหัวต่ำครับเดินต่อไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับรายนี้ประเภทเด็กข้างรั้วมวยข้างเชือกไม่มีครับไม่มีบังเลาะครับมีแต่บังแล้วตู้บังแล้วบังแล้วโต้บังแล้วเดินอย่างเดียวโอโรโน่เปิดเกมแล้วครับยกนี้ยกที่2แทงศักดิ์มงคลยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบครับต้องติดตามกันไปเรื่อยๆเด้งด้วยเข่าขวารุนแรงนิดนึงโต้คืนต่อน้ำหนักกันนิดหน่อยครับ 2-3 ปอนด์แต่ดูรูปร่างแล้วทั้งโอ้โหแข้งขวาอักเกี่ยวล่างใส่กันแบบสุดๆจริงๆครับมวยคู่นี้มาโอโรโน่นี่เตะซ้ายไปโดนกรรมการด้วยกรรมการระดมแม่โดนแข้งซ้ายเข้าไปมันสักครู่นี้ไม่เป็นไรครับกรรมการระดมยิ้มคงอยากจะเอาสักทีนึงไงไม่รู้ยิ้มนะยิ้มชอบโอ้โหบาดทาลูกพักจากบางคนยันไว้เรื่อยลูกทีก็แม่เข้าใกล้หมดยกที่2เปรี้ยงเข้าไปแดงโดนโมโหเทเลยดีกว่าไม่กอดด้วยแล้วแหมหัวทิ่มหัวต่ำเลยนะยกต่อไปจะเป็นยกที่3นะครับแต่ก่อนจะชมยกที่3อย่าลืมนะครับมหากรรมมวยโลกพาบ้าฉลองเทศกาลวันจำปาดะศึก M150 พิชิตโลกศุกร์ที่31กรกฎาคม2541นะครับเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
นายไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันแล้วก็ยังมีคุณธานินทร์ใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลเป็นประธานจัดการแข่งขันงานนี้นะครับเป็นการผลักดันให้ประชาชนทั่วไปรู้จักจำปาดาครับมาเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่โรโน่นั้นตัดล่างฮะสักมงคลล้มทีนี้ดังเหลือเกินนะคุณสมิงขาวแม่พันแปลว่าสักครู่เดียวแก้ได้ครับมาชมบนเวทียก3กรรมการอุดมดีกระจ่างนะครับเช็ดนมเช็ดนมให้เรียบร้อยนมมันลื่นเหลือเกินบางทีบางครั้งได้ต่อยไม่เข้าจะจะกรรมการบอกชกได้คุณโนมทำปากจู๋เดินเลยโดนทีไปก่อนสัมพลพยายามกวนอยู่เรื่อยกวนให้โอโรโน่โมโหทีบเน็บไปตลอดปล้ำแล้วปล้ำยังตีไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนลูกแก้ลูกกันดูไล่แขนล็อกมวยน้ำหนักเยอะแต่ว่าชกคล่องแคล่วเหมือนกับมวยน้ำหนัก118 15อย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำหนัก141น้ำเงินฝ่ายแดง44แต่ว่ารูปร่างไม่ได้หนีกันอ้าวซ้ายมาทีนึงกดโมโหนี่โมโหน่ากลัวนะครับโอโรโน่แต่สักมงคลไม่กลัวซ้ายมาทีนึงโดนแล้วเริ่มโอ้บางแล้วแทงลุยเข้าพุงโอ้มีลักไก่นะครับฟันด้วยศอกโอ้โหลูกนี้แก้เข่าได้ดีจริงๆโอโรโน่ฟันอีกสามคนไม่ปิดลูกนี้มีหวังแตกมีหวังได้เลือดยังได้หรือยังยังไม่แตกโอ้โหแล้วผ่านการขอโอ้โหเทเลยทีเดียวดูเดือดแทงโอโรโน่จิ้มลำตัวก่อนเรียงเข้าไปแลกสามคนไม่ถอยแล้วชนเป็นชนแรกเป็นแรกศอกเป็นศอกสักมงคลเอาบ้างเอาบ้างโอโรโน่จับพลิกศอกว่าเตะไม่ได้ไม่มาอันตรายตลอดครับอาวุธของมวยคู่นี้นี่เล่นอาวุธทำลายเวลาด้วยกันทั้งคู่ครับศอกเจอศอกเข่าเจอเข่าความหนักแรงโอ้แข้งขวาครับไม่ใช่มีแต่แข้งซ้ายแข้งขวาก็หนักเอาแล้วครับแข้งขวายุบไม่ยุบยุบไม่ยุบครับดูกันไปเรื่อยๆนี่ครับความหนักแรงของมวยคู่นี้มาสนุกครับดูเด็ดเผ็ดปันเสียวไปเสียวมาใส่กันแรงๆทั้งสิ้นขนาดกรรมการอุดมดีกระจ่างครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทียังต้องสวมหมวกกันน็อกมาป้องกันอาวุธของมวยคู่นี้เลยโอ้โหต่อยกันนี่นะครับสุดยอดของมวยใหญ่นะครับสนับสนุนมวยยักษ์อนุรักษ์มวยใหญ่ศิลปะมวยไทยในขนมต้มดูครับแลกกันด้วยเลือดเลยโอ้โหศอกต่อศอกเข่าต่อเข่าไม่มีใครหยุดยั้งดูครับศอกมาศอกไปโอโรโน่ศอกสามมงคลศอกสามมงคลนั้นมีลูกผีช่วยครับมีแข้งโอโรโน่ก็มีแข้งช่วยบิดเข้ามาดูครับเดี๋ยวมีการเช็ดศอกมีไหมแข้งสามมงคลเปลี่ยนครับไม่เล่นไหนแล้วพยายามจะเล่นแข้งโอ้มีหมัดครับจ้ำเข้าไปศอกแรกกันศอกขวาแรกกันโอ้แตกไหมแอนเดอร์ซินครับเข็มละ500บาทโอ้โหหมดยกที่3มาดูภาพช้านะครับยก3โอ้โหดวลไม่เลิกเลยทีเดียวนะครับโมโหแล้วโอโรโน่สั่งบางคนไม่ถอยช้ำดวลเป็นดวลมาเตะโอ้โหลูกนี้พระรามข้ามสมุทรเกือบไปนะครับเทไปเลยมาแม่3ยกยก3นี่สุดฤทธิ์สุดเดชมาชมกันยก4ต่อแล้วก็เรียนให้ทราบนะครับว่าต้นเดือนสิงหาคมทัสโต้ทูทีจะแจกโชคในศึกกำปั้นทองคำนะครับมีทั้งรถจักรยานยนต์คาวาซากิแล้วก็มีทั้งสร้อยคอทองคำด้วยเราก็รอติดตามนะครับในรายการศึกเสาทรงชัยที่นี่โดยต้นเดือนสิงหาคมทัสโต้จะแจกโชคเรามาดูกันยกที่4ครับเปิดฉากมาโอโรโน่ไม่ฟังเสียงครับเล่นของแข็งของคมเลยศอกลูกนี้ตัดอีกแล้วไม่ได้ครับลูกนี้ถือว่าฟาวครับผิดระเบียบถือว่าไถนาโอ้โหสามคนคืนด้วยแข้งนี่แต่ละแข้งนี่รุนแรงแต่โอโรโน่ไม่สนใจครับวันนี้รู้สึกว่ามาอย่างแข็งแกร่งจริงๆดังที่คุยไว้โดนแข้งโดนศอกโดนหมัดไม่รู้สึกโอโรโน่คิดจะแลกอย่างเดียววันนี้แลกตลอดเวลาครับนี่แหละครับ
คุณภาพของมวยใหญ่ชุดมังกรยักษ์หาดูที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากที่ตรงนี้ครับเสาทรงชัยนอกได้ในได้ครับนอกก็ได้ในก็ดีแหมลีลาสวยอีกตาหากโปรโมเตอร์ทรงชัยต้องอนุรักษ์ไว้ครับมวยชุดนี้ชุดใหญ่เอาอนุรักษ์ไว้เพื่อสู้กับชาวต่างชาติยังไงเป็นแฟนติดตามตามติดกันไปเรื่อยๆครับว่าชุดมังกรยักษ์ที่ซัดกันแบบนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมั้ยชอบมั้ยเอาถ้าชอบอย่าบิดไปไหนครับลุ้นกันไปเชียร์กันไปความมันบนเวทีตอนนี้ใส่กันแบบสุดๆครับเปลี่ยนเกมครับจากเดินมารับบ้างนี่ครับให้ดูครับว่าเป็นมวยที่ต่อยได้ทั้ง2แบบเดินก็ได้รับก็ดีครับนี่คือโอโรโน่แข้งซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหสะเทือนมาชมกันต่อเอ้าแหมอย่าเสียท่าไม่เอานะโอโรโน่บางคนยก3แรกเยอะนะครับโอโรโน่ตั้งโอ้โหเตะแรงเล่นแรงเลยนะครับโอโรโน่เปลี่ยนเกมแล้วนะครับเพราะว่าเดิมทีนี่สังคนจะยั่วให้โอโรโน่โมโหตอนนี้โอโรโน่ยั่วสังบางคนบ้างโดนล่างอีกทีนึงแม่เสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะครับโอโรโน่โหโดนอีกอ้าวตั้งคอนี่สำคัญนะครับขยับอีกอ้าวถีบลื่นไปยันมุมเลยสำคนชนแหมเซโอโดนศอกอ้าวโอโรโน่ถอยไม่ได้นะครับถอยได้โดนอีกมาสำคนหืนเข้ามารอกันไว้เตะเปรี้ยงเข้าไว้หมัดต่อยโอโรโน่เฮ้ยมาหมดยก4ผ่านมาครับตอนต้นยกนี่โอโรโน่ก็ใช้จังหวะลีลามาโดนก้านคอครับคุณสมบัติพลาดไปพลาดก้านคอโอ้แฟนมวยดูครับท่านผู้ชมวันนี้นี่ไซกันโอ้โหเหนื่อยเหงื่อแตกท้ายๆนี่แหมดูท่าทางสักมงคลดูทำดีขึ้นนะได้ทายกมาสักครู่นี้เนี่ยฮะชาวต่างประเทศไม่ยอมลุกเลยครับวันนี้ดูคู่เอกแล้วบอกว่าแหมคุ้มค่าจริงๆมวยใหญ่นี่แหมมีเสน่ห์นะคุณสมบัติมวยใหญ่เนี่ยพอจัดครั้งใดเนี่ยคนชอบนะดูวางแข้งดูฮะตรงนี้โอ้โหก้านคอเข้าไปก้านคอดีว่าคอแกไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ตรงนี้มือนึงอันเดอร์ซินผมว่าในห้างวินัยสะดุ้งเลยลูกนี้ไม่ใช่ไม่โดนด้วยข้อเหมือนฟุตบอลนะถ้าเตะด้วยข้อแล้วก็เข้าเลยตอนนี้มันไปเตะปลายปลายทางยังทนได้แต่มวยมันๆอย่างนี้ครับต้องขอขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ครับผู้บริเครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตยามองตราถ้วยทองน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟินสตาร์ติดง่ายขอบพระคุณคุณกำธรโรจนโกสินทร์ครับผู้ผลิตที่นอนเพื่อสุขภาพที่นอนโลตัสแล้วก็ขอบพระคุณยาเขียวตราใบหอมอีก3นาทียกสุดท้ายแหมผู้นี้ความมันต้องยอมรับนะครับเตะไปเรื่อยสามมงคลเตะอย่างนี้ไม่น่ากลัวถ้าเตะกันคอน่ากลัวนะครับละลายบันเสียทีเดียวชักได้โอโรโน่ยก4ไม่ชนยกนี้ชนอีกโต้โอ้โหเตะเข้าแผ่นหลังโอโรโน่เปรี้ยงอีกทีนึงสองคนขยับแม่คู่นี้ถึงดีกาจริงๆนะครับชกกันทีใดมันทุกทีอาจจะมีภาคใหม่อีกครั้งนึงน้ำหนักพอกันวันนี้สองคนไปต่อน้ำหนัก3ปอนด์ขาลำตัวโดนโต้เตะสาดไปเรื่อยนะครับแต่ไม่มีน้ำหนักตอนนี้โอโรโน่จับเตะเข้าโอ้โหนี่เข้าเปรี้ยงเข้าไปรับโยนอีกคำแทงอีกเตะอีกเอาเตะอีกเตะไปเรื่อยถึงเชียร์แรงขึ้นมาอีกแล้วเตะอีกอ้าวโดนเรื่อยเลยเตะไปเรื่อยนะครับโอโรโน่ไม่รู้จะทำอีท่าไหนเตะอีกสามคนเตะอีกโอโรโน่ตามเตะได้ทีนึงเอาตามอีกเปรี้ยงเข้าไปได้ทีนึงสามคนเตะอีกเตะไปเรื่อยมาทำได้เยอะมากครับทางด้านศักมงคลนี่โอ้แต่แกไม่สะเทือนครับไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นครับทางด้านโอโรโน่นานๆแกก็โตออกมาทีนึงแหมพอโตออกมาแล้วก็มีอาการเหมือนกันครับทางด้านศักมงคลเอาติดล่าตอนนี้โอ้โห
ว่ายังไงจะทำได้ตลอดหรือไม่แข้งขวาแข้งซ้ายสารพัดแข้งครับใส่แบบสุดๆศักดิ์มงคลนี่ครับมวยที่ทำได้เยอะทำแล้วจะมีคะแนนหรือเปล่าต้องดูครับเพราะว่ามวยในยุคนี้สมัยนี้นี่ค่านิยมของแฟนมวยส่วนใหญ่อ้าวทีนี้จับเข็นล้มส่วนใหญ่แล้วแฟนมวยจะนิยมมวยที่แข็งแรงเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้แล้วไม่มีอาการอย่างนี้ครับดูอย่างคู่นี้ครับว่ามวยที่ทำได้เยอะแต่ไม่มีอาการกับมวยที่โดนทำแล้วมีอาการนี่ใครจะได้รับชัยชนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้ก็วิเคราะห์กันให้ดีๆครับดูกันให้ท่องแท้นี่เป็นมวยจับที่หาดูได้ยากครับนอกเสียจากที่ตรงนี้ครับเสาธงชัยโอ้โหช่วงนี้ออเรโน่รับไปเยอะครับยังไม่รู้ว่าเป็นหมู่เป็นจ่ายกที่5นี่รับไปเยอะโดนหลายแข้งสามังคนเร่งขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งแข้งขวาครับสามังคนเตะได้เรื่อยออเรโน่โดนไปอ้าวแล้วไงหมดยกสุดท้ายเอาละครับช่วงนี้กรรมการอุดมดีกระจ่างรวมคะแนนโอ้ยังไม่รู้ยังไงครับมารับคนสุดท้ายกรรมการธนงว่ายังไงครับเสมอครับโอ้กรรมการออกเสมอเกือบไปครับโอโรโน่ยก5ไปรับเยอะครับรับเนื้อทั้งนั้นเลยคู่เอกของรายการในวันนี้ก็เสมอกันไปอย่างจังหวะดูเด็ดเผ็ดมันนะคุณสมบัติโดยกรรมการเนี่ยให้น้ำเงินชนะ1คนนะครับ48 47แล้วก็กรรมการอีก2ท่านให้48เท่ากันทั้ง2คนครับเสมอกันไปโอ้โหอย่างเรียกว่าคู่นี้สงสัยจะต้องพบกันใหม่3ตอนนี้เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องธรรมศาสตร์ของคนแกว่งไปเหมือนกันแกว่งถ้าแกว่งไปเรียกว่ายกสุดท้ายนี่ออโรโน่รับมากไปหน่อยครับครับแกก็ตั้งหลักมากเกินไปคุมรูปมวยครับครับผมอันนี้เกือบไปฮะส่วนคู่ต่อไปเป็นไงฮะคุณกนกวรรณคู่ต่อไปเป็นการพบกันระหว่างเจริญเดชเกียรติอาลีกับเจกสันสิงห์คลอง4นะคะฝ่ายแดงเจริญเดชอายุ19ปีเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติการชกชนะ21ครั้งได้ชนะน็อก3ครั้งแพ้11ครั้งและเสมอ2ครั้งค่ะสำหรับฝ่ายน้ำเงิน